ค่ะถูกต้องค่ะก็มีหลักฐานแล้วแล้วก็ยอมรับแล้วค่ะก็เมื่อคืนหนูก็ทำบันทึกประจำวันไปประมาณตีสองค่ะถึงได้กลับบ้านใช่ค่ะซึ่งเราได้เห็นหลักฐานไหมคะเพราะว่าเห็นภาพได้ที่บอกว่าประมาณ30 นาทีก็จริงๆมีทั้งหมด4 คลิปค่ะแล้วก็รวมๆเป็นชั่วโมงเลยค่ะของหนูก็อยู่ในคลิปสุดท้ายก็เห็นจะเลยค่ะมีแสดงว่าเป็นผู้หญิงด้วยในคอนเสิร์ตทั้งงานเลยค่ะพี่หนูเอาจริงนะหนูเห็นพี่นักข่าวคนนึงก็ยังโดนเลยค่ะใช่ตอนเราเห็นคลิปที่เราออกมารู้สึกไงบ้างอะไรนะคะที่เห็นเป็นหน้าเราที่คือมันก็จะมีจังหวะที่เราหันก็เห็นเป็นหน้าเราก็ช็อกแหละคือหนูโชคดีมากที่กระโปรงหนูเป็นค่อนข้างยาวแล้วก็มีสุ่มค่ะเพราะฉะนั้นคือมันก็ยังมีสุ่มช่วยบังแต่ว่าคนอื่นที่อาจจะใส่กระโปรงสั้นมันก็ค่อนข้างชัดเจนแหละค่ะแสดงว่าในคลิปในโทรศัพท์ยังมีดาราคนอื่นอีกเยอะคือหนูก็ไม่รู้ว่าคือใครเพราะมันบางคนมันไม่เห็นหน้าค่ะแต่คือก็หลายคนนะคะใช่แต่ว่าอย่างนี้ย้อนกลับไปตอนแรกที่เขาบอกเขาไม่ยอมรับในการเปิดหลักฐานให้ดูตำรวจเกลี้ยกล่อมหรือว่าเรายังไงอะไรยังไงคือเราก็รอของเราแหละค่ะเพราะตำรวจก็ต้องทำตามแบบว่าขบวนแล้วก็ทำตามกฎหมายอยู่แล้วค่ะใช่เราก็แค่รอคือเราก็รู้ว่าเป็นเราแหละแล้วเราก็ไม่สบายใจที่เหมือนมีคนมาถ่ายคือเอาจริงนะคะหนูว่าไม่ว่าใครโดนอ่ะมันคือมุมหรือมันคือจังหวะที่เราไม่ได้อยากให้มันถูกเผยแพร่ไม่ได้อยากให้ใครต้องมาเห็นอยู่แล้วเนอะป่ะคะคือมันคืออะไรส่วนตัวของเราแล้วก็เราเผลอด้วยเราไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นมันถือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการล่วงละเมิดใช่ไหมคะใช่ก็ไม่ค่ะคือโชคดีมากที่มันไม่ได้เห็นอะไรขนาดนั้นจะเพราะมันมีไอ้สุ่มบังอยู่อะค่ะใช่ใก็อันนี้ก็ไม่ทราบเพราะว่าเขาได้แอบถ่ายหรือใครแอบถ่ายมาก่อนก็อย่าทำเลยค่ะจริงๆไม่อยากให้ใครต้องมาเจออะไรแบบนี้ค่ะอย่างเมื่อคืนก็คร่าวๆก็หนูไม่ได้พูดคุยอะไรกับเขาเลยค่ะก็มีแต่เขาขอโทษอะไรอย่างเงี้ยค่ะตกใจไหมคะที่แฟนคลับเราแบบนี้มีแบบทำกับเราแบบนี้ค่ะไม่เคยเจอเลยค่ะหนูไม่หรือว่าหนูอาจจะไม่รู้ก็ได้ค่ะแต่ไม่มีนะคะแต่เขาอ้างตัวว่าเขาชื่นชอบเราเสียความรู้สึกไหมหนูก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าเขาชื่นชอบจริงหรือเปล่าหนูก็เขาไม่ได้พูดกับหนูนะคะว่าเขาชื่นชอบเราไม่ได้พูดคำนี้กับหนูเลยอย่างเมื่อคืนเราได้เจอหน้าเขาเมื่อตอนหนังจากให้สัมภาษณ์เสร็จแล้วเราขึ้นไปเจอค่ะเจอก่อนกลับค่ะซึ่งไม่หรอกคือเรามันเหมือนเราเสียความรู้สึกไปแล้วแหละก็ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะคดีนี้จริงๆแล้วมันเป็นหนักขนาดไหนโหอันนี้ต้องถามฝ่ายตำรวจดีกว่าค่ะใช่คือตอนนี้มันยังไม่ไฟนอลค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอให้มันเป็นตามกฎหมายค่ะอาจจะใช้เวลาหน่อยใช่คือจะเอาเรื่องถึงที่สุดใช่ค่ะใช่ก็ขอให้เป็นตัวอย่างแหละค่ะไม่อยากให้ใครต้องมาทำไม่อยากให้ใครต้องมาเจอค่ะอย่างคนนี้หวานไม่ต้องมานานอะไรเงี้ยกลัวไม่เอ่ยคนมาใกล้ๆคือกลัวนะคือมันทำให้เราระแวงมากกว่าค่ะพี่แบบเราก็เมื่อก่อนเราจะเดินไปไหนมาไหนเราก็อาจจะเอ๊ะแบบไม่ค่อยระวังแต่ตอนนี้คือเราก็อยากเซฟตี้ตัวเองมากขึ้นนะคะใช่วันนี้ที่ออกมานานแล้วเนี่ยก็ระแวงไหมก็ระแวงนะคะคือเอาจริงๆก็ข้อดีคือมันทำให้เราระวังตัวมากขึ้นแหละค่ะใช่พี่คะหนูถึงบ้านตี3หนูน็อกไปเลยค่ะใช่วันนี้ก็ไม่ได้ไปลอยกระทงแล้วดิเราก็อยู่ด้วยกันค่ะเมื่อวานไม่มีใครได้ลอยกระทงเลยใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนมากที่แบบคือเขาก็ให้คำปรึกษาแล้วค่ะคือเขาก็บอกว่าไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนนางก็ไม่ค่อยรู้จะทำอะไรแต่ก็เป็นกำลังใจให้ตลอดเขามีโกรธมีอะไรอย่างงี้ไหมแบบก็มีนะคะก็มีก็โกรธอยู่แล้วค่ะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะก็ปล่อยให้มันเป็นแบบฝ่ายตำรวจหรือฝ่ายกฎหมายจัดการดีกว่าอย่างนี้หลังจากนี้ไปจะดำเนินการยังไงต่อไปคุณตำรวจได้บอกไหมตอนนี้ยังค่ะเดี๋ยวรอขอเข้าไปคุยก่อนดีกว่าค่ะเพราะเห็นล่าสุดบอกว่าตำรวจได้ไปค้นบ้านไปด้วยแล้วก็มีอุปกรณ์อันนี้หนูไม่ทราบเลยค่ะไปค้นการที่ถ่ายคลิปในเพจที่แบบเพจลับด้วยนะก็ถ้ามีหลักฐานเพิ่มก็ดีค่ะเพราะว่าเราต้องใช้หลักฐานพวกนี้แหละค่ะไปมัดตัวเขาหรืออะไรประมาณนี้ค่ะแชทยังกลัวไหมเพราะบอกว่าก่อนหน้านี้เขาเคยถ่ายแล้วแล้วกลัวคลิปนั้นจะหลุดออกไปกลัวไหมทำอะไรไม่ได้แล้วค่ะพี่คือถ้าเขาถ่ายแล้วถ้าเขาแชร์ถ้าเขาอะไรมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วจริงๆค่ะอย่างมีเขาถ่ายสมมตินะคะว่าถ้าเขาถ่ายเราเก็บไว้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยอยากบอกคนที่แบบมีภาพเราหนูเชื่อว่าคนพวกนี้เขาต้องมันต้องมี
ความสำนึกแหละค่ะคือความเป็นคนเนาะเราไม่ทำร้ายกันอยู่แล้วอะเรามีความแบบเขาเรียกว่าอะไรมีจิตใต้สำนึกเรามีความรู้สึกเหมือนกันถ้าเป็นลูกเป็นหลานคุณเป็นคนที่คุณรู้จักโดนแบบนี้คุณก็ไม่อยากได้หรอกไม่อยากให้เป็นหรอกจริงๆเรามีอยากมีอะไรจะบอกไหมคะถึงสาวๆที่อยากให้มีความระวังมากขึ้นในอาชีพก็จริงๆก็ใส่ซับในไว้ค่ะสำหรับทุกคนเลยไม่ใช่แค่นักแสดงนะพี่ๆด้วยทุกคนเลยเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่าเดี๋ยวนี้ใครมาแอบถ่ายหรือใครมาซ่อนกล้องไว้ตรงไหนเราไม่รู้จริงๆค่ะอย่างเงี้ยนี้มันจะเพื่อนไปหมดแล้วเพราะเรานักแสดงก็บอกว่าจะถ่ายนักแสดงมาหลายคนที่คนมาสอบถามไหมหรือว่าก็หนูไม่เห็นคลิปของคนอื่นเลยไม่ทราบว่าคนนี้หรือคนอื่นเคยไปถ่ายใครบ้างแต่ก็เชื่อว่าถ้ามันมีหลุดมาแล้วครั้งต่อไปคนอื่นก็ต้องโดนจับได้เหมือนกันนะคะว่าจะเป็นดาราก็โดนได้จริงค่ะก็ช่วยกันเตือนแล้วกันเนาะแบบเป็นห่วงไม่อยากให้ใครต้องมาภาพหลุดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอะไรที่เซนซิทีฟมากติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ